BNK 48! Woo! Everybody! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone leaves Bangkok! These ladies are coming down to perform for you! สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BNK BNK สวัสดีค่ะว้าวตรงไปหน้าตรงไปหน้าน้องตัวซีเชิญ MC ชัดๆจังดำเนินรายการหนูเหรอใช่ก็เราต้องพูดทีมก่อนใช่ไหมหรือว่าเราต้องแนะนำตัวกันก่อนยังไงสิเอาที่สบายใจอันที่แบบสัจจังอยากได้กันเราวันนี้ให้คุ้มงั้นเรามาแนะนำตัวทีละคนกันก่อนเลยค่ะเช่นได้ค่ะเริ่มจากโมบายดิฉันละค่ะสวัสดีค่ะโมบาย BNK 48จ้าไปจ้าสวัสดีค่ะปูเป้ BNK 48จ้าวู้ยี่ดูยูยูยูเชียร์เองแล้วสวัสดีค่ะก่อนBNK 48ค่ะยู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 สวัสดีค่ะสัจจัง BNK 48ค่ะวู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยี่ยูก็ไลฟ์สวัสดีค่ะโอเคอ่ะปิดท้ายอ่ะสวัสดีค่ะเปียม BNK 48ค่ะเกือบลืมเพื่อนเลยนะเย้และธีมของวันนี้ก็คือเพื่อนรักที่รู้ใจค่ะว้าวเรามีชื่อด้วยเหรอเนี่ยเรามีชื่อทีมใช่เรามีชื่อไลฟ์วันนี้ใช่โอเคชื่อน่ารักนะมิโอลิอยู่ไหนตอนนี้มิโอลิไม่อยู่บ้านเหรอไม่ฟรอมโฮมเหรอหรือนั่นบ้านมิโอลิย้ายนี่คือบ้านของมิโอลิย้ายแล้วตอนนี้มิโอลิอยู่ในอะไรวะอันนี้ชื่อเรื่องอะไร Remember me หรอโคโค่ค่ะโคโค่เหรอแสดงว่าเพิ่งดูหนังจบมาชัวร์เลยไม่ใช่เอาแล้วนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยค่ะจริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะที่เขาแบบว่าให้พวกเรามาทำอะไรอย่างนี้จริงๆพวกเราก็แบบเป็นเพื่อนกันหมดใช่ไหมคะทุกคนใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแพ้เป็นเพื่อนกันหมดค่ะเป็นเพื่อนกันเราไม่ใช่เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนงานต่อแบบว่าบางทีเราก็จะมีแบบว่าเป็นเพื่อนซีที่รู้ใจกันแบบว่าบางหลายคู่ก็จะสนิทกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่ารู้ใจกันจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงบางทีอาจจะรู้ใจกันจริงก็ได้แต่แกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยก็แกล้งทำไมเนาะถ้าแกล้งก็แพ้เหมือนกันเนาะเราไม่ต้องแกล้งนะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันก่อนที่จะเรามาเล่นเกมกันโอ้ยลิ้นพันกันไปหมดอ่ะก็อยากเล่นเกมเลยเหรอคะยังไม่เล่นรีบบอกที่จะเล่นเรามาเล่าเรื่องกันดีกว่าเรามาเมากันแบบว่ากับเพื่อนของเราเองในนี้จะให้แบบว่าเล่าวีรกรรมหรือเรื่องตลกหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าเราอยากเล่าใช่ๆแล้ววันนี้เราทุกคนมาเป็นคู่ด้วยนี่ใ
ใช่ใช่ใช่ตอนแรกที่เห็นรายชื่อตู้เปล่าเนี่ยก็ยังงงมันตีมอะไรวะเราอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันแบบมิโอรีสัจจ์อะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยแบบงงไม่เรายิ่งส่วนมากก่อนเป็นตู้ปลาผีไม่แบบไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเอางั้นถูกแล้วที่เราไม่เจอกันก่อนถูกแล้วเรายิ่งหนูกับเปียมคือยิ่งแบบยิ่งอยู่คนละทีมเนี่ยยิ่งไม่ได้เจอกันเลยใช่ก็เลยตอนแรกก็งงๆอยู่เหมือนกันนี่ก็สนิทกับพี่เป้ใช่ปะแต่ว่าตู้ปลาก็เคยได้มาด้วยกันบ่อยเลยใช่ใช่แล้ววันนี้ก็มาก็งงอยู่เหมือนกันก็ใช่ค่ะวันนี้เราก็มาแบบงงก็คิดว่าที่เขาจับคู่เราทั้ง3คู่มาวันนี้น่าจะแบบเขาเห็นอะไรในความแบบสีของเราทั้ง3คู่บางอย่างแบบถึงจะเอา3คู่นี้มาจริงๆอ่ะอ๋อไม่รู้เห็นอะไรบางอย่างโอเคเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้เราจะพูดอะไรเมื่อกี้เราหัวข้ออะไรนะหัวข้อให้เล่าเรื่องให้เล่าเรื่องของคู่ตัวเองให้เล่าเรื่องวีรกรรมวีรกรรมวีรกรรมเรื่องตลกหรืออะไรก็ได้ต้องเป็นคู่เราจากคู่แรกคู่โบขึ้นหน้าดิฉันแล้วเออขึ้นหน้าก็เล่าเลยหนูนะคะหนูคู่กับพี่เป้นะคะสัจจ์คู่กับเปียมแล้วก็มิโอรีคู่ก่อนจะมาเล่าวีรกรรมของพี่เป้จริงๆหนูอะไม่รู้ไม่มีหายากมากพี่เป้เนี่ยไม่ได้เป็นคนอะไรก็เป็นคนปกติก็เลยไม่ได้มีวีรกรรมอะไรอย่างนี้แต่ก็มีอย่างนึงที่เพิ่งเจอเหตุการณ์นั้นคือพี่เป้อะเขาอะจะเป็นอารมณ์แบบนิ่งๆใช่ป่ะแบบโลกส่วนตัวอย่างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบสมมุตินั่งกินข้าวเขาก็จะแบบหันหัวประมาณแบบนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่รู้อารมณ์เขาว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาว่าชอบมองหน้าใช่ใช่ไหมพี่เป้เป็นคนชอบมองหน้าชอบมองหน้าคนไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบมองหน้าหรอกแต่ว่าพี่แก้วจะโดนบ่อยเพราะว่าชอบเป็นรักข้าวอยู่แบบกินข้าวอยู่หน้ากันแล้วแบบเอ๊ะเหมือนใครมองนะก็เลยเงยหน้ามาเป็นพี่เป้มองพี่แก้วอยู่อะไรแล้วทำไมต้องมองหน้าด้วยพี่เป้เออขอถามเลยค่ะมันไม่มีจุดโฟกัสอื่นนะคือหน้าคนมันเป็นจุดโฟกัสที่ง่ายอ่ะเข้าใจปะแล้วก็คือปกติชอบได้นั่งข้าวไอ้นั่งข้าวนั่งกินข้าวใช่นั่งข้าวพี่เป้ก็เลยพี่แก้วก็เลยเป็นจุดโฟกัสที่แบบอยู่ตรงหน้าอยู่แบบระดับสายตาพอดีอะไรอย่างงี้แล้วด้วยความน่าสุดก็นานนี่ล่าสุดก็กินข้าวนั่งตรงข้ามโมบายแล้วก็มองหน้าโมบายใช่ไหมแล้วโมบายอ่ะมองข้าวอยู่แล้วโมบายก็แบบอะไรมีอะไรพี่ก็มองว่าเอ้าคุยกับพี่หรือเปล่าวะคุยกับใครวะก็มองที่เก็บอะไรกำลังตักข้าวอยู่แต่ว่าหางตาเราเห็นว่ามีคนมองเราอ่ะก็เลยแบบด้วยความที่แบบสัมผัสไวมากพอกินข้าวอะไรมีอะไรแต่ว่าตามองที่ข้าวเพราะว่าขี้เกียจเงยหน้าเออแม่ไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรมองเฉยๆได้มองเฉยๆแล้วด้วยความที่หน้าพี่เป้มันแบบมีความกวนอยู่เล็กน้อยแบบมองหน้ากันมันแบบอะไรเป็นอะไรเราได้ใช่เป็นความสัมพันธ์พิเศษของพี่เป้นะคะโอเคพี่เป้เล่าถึงหนูว่ามีคือโมบายอ่ะจะมีวีรกรรมเรื่องการละเมอเยอะแล้วจะเจอกับพี่เป้คนเดียวเลยคือซึ่งแปลกมากพี่เป้เป็นคนที่แบบนอนเยอะใช่ป่ะแบบไม่คิดว่าจะได้ตื่นมากลางดึกอ่ะแต่ก็เห็นเล่าไปก็คือจริงๆเคยเล่าเรื่องที่แบบโมบายละเมอไปแบบบ่อยมากแล้วแต่ว่าอันนี้ล่าสุดก็คือเพิ่งเจอ คือนอนด้วยกันใช่มั้ยแล้วก็นี่พี่เป้ก็แบบผ้าห่มคลุมโปงอยู่แล้วโมบายมันตื่นมามันไม่ได้ตื่นหรอกเอามาโมบายละเมอก็คือแบบเหมือนคุยผ้าห่มอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาเจอหน้าพี่เป้ใช่มั้ยพี่เป้ก็มองมีอะไรแล้วโมบายก็ตกใจอะไรอ่ะแล้วก็แบบก็มองแล้วโมบายก็แล้วก็ปิดผ้าห่มแล้วก็นอนต่อแล้วก็ปล่อยพี่งงก็อ้าวปิดผ้าห่มด้วยอ้าวก็เลยพอโมบายตื่นมาอีกรอบก็เลยถามว่าโมบายตกใจอะไรโมบายก็บอกว่าอะไรไม่ได้ตกใจอะไรเลยไม่ก็เธอแบบเปิดผ้าห่มมามองฉันไม่ได้เปิดไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ตื่นเลยว่ะเอาแล้วลืมตาด้วยนะโมบายเธอลืมตาด้วยนะไม่ใช่แบบคนลืมตา
ใช่เป็นคนละมุนลืมตาแต่ไม่ใช่โมบายก็ได้นะจริงๆแล้วเอาอีกแล้วเปลี่ยนเฮ้ยอย่ากลัวหลายรอบมากอย่าพูดนี้ก็คือพี่อะเจอบ่อยมากเวลาโมบายละเมอแล้วมันลืมตาแล้วก็เดินไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบไปไหนเดินเลยเหรอใช่ก่อนโมบายเคยแบบละเมอลืมตาแล้วแบบเดินออกไปนอกห้องอะพี่ก็แบบอ่ะไปไหนไปไหนงงจริงๆกลัวจริงนะเพราะว่าใช่พอตื่นเช้ามาก็ถามว่าโมบายเดินไปไหนไม่ได้เดินนอนไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่ได้ตื่นเลยแบบเอาแล้วเอาแล้วโมบายนั่นคือโมบายโมบายละเมอไม่ได้มีใครอยู่โมบายละเมอทำไมแบบเวลานอนก็ต้องล็อกห้องล็อกห้องแล้วโมบายจะไปไหนอะลูกเพียบจริงอะเป็นห่วงประเด็นคือแบบเดินจะไปเปิดห้องคนอื่นเขาด้วยอ่ะเดินออกไปนอกห้องจะไปเปิดห้องคนอื่นมันมีอะไรเรียกโมบายไปเปล่าไม่รู้แล้วไม่รู้ตัวอย่างนี้เลยเหรอแบบว่าไม่รู้เลยเหรออย่างที่ไม่รู้ตัวเลยคือหนูอ่ะปกติเป็นคนอย่างหนูเนี่ยหนูตื่นมาหนูเห็นเพื่อนหนูก็คุยก่อนไม่มีเงียบไม่เคยเงียบใส่แล้วถ้ามันเงียบคือมันไม่หรือว่าอย่างเงียบใส่ไม่พอคือมองหน้าด้วยอ่ะมองแบบคุยน่ากลัวคือพี่ก็มองแบบโมบายก็มองแบบแล้วก็เดินโอ้ต้องทำยังไงวะเนี่ยโอ้แต่ถ้าแบบว่าถ้าก่อนเจอก็คงแบบตกใจเหมือนกันใช่ไหมคงแบบว่าโอเคไหมโอเคไหม Are you alright ต้องถามตัวเองเนี่ยโอเคแล้วโอเคใช่ไหมขวัญเอ้ยขวัญมาโอเคหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะผู้เราคือหายไปนานมากกับการละเมอแล้วอยู่ดีมาจะเอกกับพี่เบสคือคนอื่นอ่ะไม่เคยเจอโมบายละเมอเว้ยมีแต่พี่ใช่เป็นพี่เบสจริงๆมันเป็นที่ตัวพี่วะไม่อาจจะเพราะความสนิทหรือเปล่าเพราะว่าอย่างหนูอะไรเงี้ยเวลานอนกับเพื่อนคนอื่นก็จะไม่อะไรเลยนะแบบนอนดิ้นไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่สนิทแต่ถ้าส่วนใหญ่แต่ถ้าคนสนิทก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาก็จะชอบมาเอาแหละสัตว์เมื่อวานเธอทำอะไรกับฉันอะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์นี้เสมอมาผมโดนเตะผมโดนถีบผมก็เป็นได้ผมโดนทุกอย่างเลยมีแบบเอาแขนมาฟาดก็มีเหมือนกันแล้วก็ฉันน่ะเหรอมีโหดร้ายมากเจ็บแทนโอเคไปคู่อื่นเลยจ้ะค่ะคู่ไหนคู่ไหนก่อนกับพี่เมียวรีอ้าวนี่เขาชูให้เลยผมเชื่อเลยบอกว่าต้องรอเมื่อกี้คุณบอกอะไรนะมีการเตะอะไรนะคะเล่าต่อหน่อยเออก็เรียกว่าไงดีคือหนูเป็นคนที่รู้แหละว่าเธอเป็นคนนอนดิ้นแต่ว่าถ้าเกิดนอนกับแบบว่าเพื่อนที่แบบไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเลยคนที่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วแบบว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยที่แบบว่านอนกับเพื่อนคนอื่นที่เอ้ยเราแบบไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะนอนไม่ดิ้งนอนนิ่งมากนอนหรือว่าก่อนนอนยังไงตื่นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ยกเว้นกับคนที่สนิทอย่างเงี้ยอย่างเช่นก็คือเปียบอะไรเงี้ยเป็นต้นก็จะแบบว่าก็จะเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าหนูจะไปนอนบ้านเปียบเปียบมานอนบ้านหนูงี้ใช่ปะก็จะแบบว่าก็จะนอนเตียงเดียวกันอะไรเงี้ยก็ถามว่ามีบางทีสะดุ้งมาตื่นมารู้สึกว่าแขนไปพลาดอะไรบางอย่างเปียกอะไรเงี้ยตกใจเหมือนกันมีผมเคยนอนอยู่อ่ะคือเตียงผมมันจะติดผนังใช่ปะล่ะแล้วสัจจังอ่ะจะนอนฝั่งที่แบบไม่ใช่ผนังแต่นี่จะนอนฝั่งติดผนังเว้ยก็คือตื่นมามีที่นอนแบบก็คือจะสิงผนังอยู่แล้วก็คือเอ๊ะฉันจะเป็นส่วนหนึ่งกับผนังแล้วนะพี่ก็เยอะอยู่นะตรงนั้นน่ะจำได้นะมันไม่รู้ตัวเว้ยว่าแบบเราดิ้นขนาดไหนเพราะว่ามันหลับลึกมากแล้วจังจะเป็นคนที่ขี้หนาวมากๆกลางคืนก็คือผมไม่เคยได้ผ้าห่มเลยไม่เคยต้องให้ผ้าห่มหนาแค่ไหนหนามากหนามากสองสามผืนผ้านวมอ่ะผ้านวมสองผืนเอาไว้อยู่มันสั้นเปล่าเอาไปหมดเลยผืนใหญ่กับสำหรับผืนใหญ่ด้วยสำหรับเตียง6ฟุตอ่ะจริงเหรอใช่ผมเนี่ยมันคุมทางเตียงขนาดใช่เพราะว่าขนาดไม่พอแบบพอเปียกหนาวใช่ไหมนี่คือเนี่ยมีผ้าห่มแล้วเปียกไม่มีใช่ไหมเปียกจะมากอดก็คือไม่ให้กอดอย่ามายุ่งกับฉัน
พราะว่ามือผมมาเย็นผมเป็นคนแบบเย็นอะแล้วเป็นคนที่หนูเป็นคนที่นอนแล้วจะเป็นคนที่อุณหภูมิในร่างกายสูงก็คือจะแบบตัวร้อนเลยอะไรเงี้ยแล้วจะไม่ชอบแบบให้อากาศเย็นมาโดนอะไรเงี้ยอ๋อเลยต้องแบบเอาผ้าห่มมาแบบที่มันมิดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะใช่แทบจะแบบปิดคอเวลาแบบปิดเนื้อตัวอะไรจังพี่แนะนำว่าให้แบบว่าไปซื้อถุงนอนมาแล้วก็ซื้อถุงนอนปิดคลายหลงด้วยแล้วหนูเป็นคนที่นอนแปลกนะคือห่มผ้าห่มนะแต่ว่าตรงเท้าต้องเปิดเพราะว่าเป็นคนที่เท้าเหงื่อออกง่ายมากต้องเปิดรองเท้าแต่ว่าตรงส่วนอื่นต้องปิดเพราะว่าหนาวเอ้ยแต่ถ้าปิดเท้าแค่ปิดเท้าอุ่นเลยนะจริงหนูเท้าต้องเย็นเสมออ่ะรู้สึกว่าเท้าอุ่นแล้วมันจะร้อนไปทั้งร่างกายแล้วแบบไม่ใช่นอนไม่ถนัดก็จ้างหรือว่าแบบว่าปิดแค่เท้าลูกปิดแค่เท้าแล้วอย่างอื่นก็เปิดไว้อุ้ยไม่ต้องปิดแค่เท้าแล้วแบบมันจะได้อุ่นไปหมดเลยไงจ้างใช่ไหมใช่ต้องปิดแค่เท้าพอไม่ได้เท่านี้แหละจะมีปัญหาเรื่องการนอนเฉยๆอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีเพราะส่วนใหญ่ก็ตื่นมาแล้วก็จะถ้าอยู่ในกันก็จะเงียบๆแล้วก็ไม่เป็นไรถ้ามีท็อปิกเมื่อไหร่ก็ค่อยพูดแล้วก็ก็มีแค่นั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่แล้วมีเรื่องแบบเผาเปี่ยมไหมก็เมื่อกี้เผาตัวเองใช่หนูไม่ค่อยไม่มีอ่ะไม่มีหรออืมเป็นคนไม่ค่อยทำอะไรอ่ะชีวิตมีแต่กินกับนอนเล่นเกมกินกับนอนเล่นเกมใช่เป็นคนแบบ normal โอเคเหมือนพี่เปรียบเหมือนพี่กลางใช่โอเคไปคู่ต่อไปนิวลี่กับก่อนเชิญจ้ะดีไหมก่อนเป็นคู่หมู่ university ใช่คู่ที่แบบว่าตัวมาซีกันเพราะอยู่คณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรมามีแค่เผ่าเป็นคนปกติอ่ะมีแค่เผ่าว่ามีอันนี้เป็นคนที่ขี้หนาวแล้วก็ขี้ร้อนด้วยปกติมันแบบคนเรามันจะแค่แบบขี้หนาวอะไอเดียวหรือว่าขี้ร้อนไปเลยแต่อันนี้คือแบบทั้งขี้หนาวขี้ร้อนต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในอุณหภูมิแบบปกติเท่านั้นแล้วแบบว่าจะนอนกับมิโอเนียต้องเปิดแอร์คือปกติก่อนจะเป็นคนที่นอนแอร์เย็นมากอย่างตอนนี้เปิด18เลยแต่ว่ามีวันนี้คือแบบว่าแต่ว่าวันนี้ก่อนอากาศกำลังดีนะ18พี่มันปกติพี่เชื่อหนูก็เปิด18เออใช่ไหมคนกำลังดีแล้วแบบพ่อหกมันคือเป็นอุณหภูมิที่กำลังดีแต่ว่าแบบถ้ากับมิโอเนียคือต้องแบบเปิดแบบถ้าแอร์ปกติต้องเปิดแบบยี่สิบสามเป็นต้นไป23คือน่าจะหนาวแล้วสำหรับมิโอรีต้อง24ก็จะต้อง25ใช่ไหมพี่มิโอรีว่าตอนนี้25 26 29เดี๋ยวเปิดทำไมอ่ะอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวประเทศไทยเลยอันโอ้ย29ร้อนเปิดพัดลมเปิดแอร์ทำไมก่อนเปิดพัดลมนะอย่าคุณไม่เอาแบบเย็นมากแต่ไม่เอาแบบร้อนมากก็เลยเปิด2927ก็กำลังโอเคนะเออ27ก็ร้อนแล้วนะ27ก็หนาวไม่ได้จริงหรอคนละแอร์หรอมั้งแล้วคือแบบว่าคนเวลาขับรถใช่ไหมมิโอเนียชอบดูข้างหน้าด้วยกันเป็นคนที่แบบนั่งข้างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก่อนก็จะเปิดแอร์แบบในรถอ่ะ25คือเย็นมากแล้วแล้วก็จะเปิด24 23ยิ่งถ้ายิ่งร้อนก็จะเปิดต่ำอีกมิโอเนียก็จะแบบปิดไอ้ช่องลมตรงนั้นหันมาทำก่อนทุกอย่างก็คือจะมาจอดที่ก่อนแล้วแข็งเลยหน้าก็จะแห้งไม่ขับรถไปแล้วตาแห้งมากลงอะไรไม่ตาแห้งแค่นั้นข้างหน้าข้างซ้ายแบบเมาไปก็จะแบบหน้าแล้วมีโอลี่มีเรื่องเล่าถึงก่อนไหมโอลี่มีเรื่องหนึ่งที่อยากถามก่อนมากๆว่าก่อนเป็นคนที่ตั้งใจเรียนหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเอาเอาทำไมคือแบบว่าดูไม่ออกเขามาเรียนสายบ่อยมากแต่ก็ตั้งใจแต่ถ้าเป็นมีงานกลุ่มอะไรอย่างนี้ก็เขาตั้งใจมากๆแต่ว่าที่เหลือก็เอ๊ะทำไมเขามาช้าอะไรเนี้ยอยากรู้ว่าก่อนเป็นคนที่เด็กที่ตั้งใจหรือวะไม่ตั้งใจใช่
หรอคือก่อนตลกอ่ะเมื่อก่อนอ่ะตั้งใจแค่ตอนแบบเรียนอยู่อะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรแค่ตอนเรียนมาขี้เกียจเอาจริงๆก็เป็นคนขี้เกียจว่ะแต่ว่าในเมื่อแบบว่าสมแบบเวลาอย่างที่มิวรีบอกใช่ไหมเราแบบทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ต้องมี responsibility กับเพื่อนๆเราต้องมีหน้าที่กับเพื่อนๆเลยเวลาทำงานเราก็ต้องเหมือนมันเป็นคะแนนโดยรวมอะเราก็ถ้าสมมติคนหนึ่งที่ไม่ตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็คงรู้สึกไม่ดีถ้าเราเป็นคนนั้นเพื่อนก็คงรู้สึกไม่ดีเราก็เลยต้องตั้งใจแต่ว่าเมื่อเป็นงานที่ individual อะไรเงี้ยเป็นงานคนเดียวอะเราก็แบบว่ายังไงก็ได้เรื่องของฉันอะไรประมาณเนี้ยจะทำอะไรก็เรื่องของฉันไม่เป็นไร I don't care ประมาณเนี้ยก็เลยเป็นของฉันอย่างเงี้ยใช่ใช่งั้นเรื่องของฉันก็ฉันเป็นไรฉันจะไปสายก็ได้ใครจะชาวไม้ว่าแบบว่าในแบบถ้าแบบเป็นส่วนรวมเราก็ต้องมีแบบความรับผิดชอบส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยเราก็นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นคนเดียวก็เรื่องของฉันต้องไหนดีมีเรื่องจะเล่าเรื่องแบบหมดแล้วอะข้ามคู่อะไรอย่างงี้มีไหมแล้วอะไม่มีครบแล้วคู่ไม่มีครบแล้วครบแล้วแล้วเราไปไหนกันต่อคะไปเล่นเกมเราไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าเย้เกมซึ่งจริงๆไลฟ์นี้ก็คือเป็นไลฟ์ที่ไม่มีพักเบรกเราจะยาวไปเลยได้เลยคนเลิศนะเลิศใช่แล้วไม่พักเบรกอ่ะเป็นการทำพี่ดีบอกมาค่ะพี่ดีทำไมไม่แบบพักกินแล้วมันจะสั้นลงปะไม่รู้เหมือนกันหนูไม่รู้เหมือนกันแบบรันยาวเลยไปค่ะก็มาค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงเล่นเกมซึ่งเกมที่เราจะเล่นมีชื่อเกมไหมไม่มีตั้งเองเลยจังตั้งเองไม่ได้หนูไม่มีเอาเลยจังเลือกอันไหนรู้ใจไหมเอ่ยโอ้โหได้ไงวะดีเป้งได้ไงสุดยอดเลยวะนั่นแหละก็กติกาก็คือมีแผ่นป้ายทั้งหมด5แผ่นป้ายในโจทย์จะมี2ตัวเลือกก็เล่นกันเป็นคู่นะคะเกมนี้ก็ให้แต่ละคู่เนี่ยเลือกว่าเลือกอันใดอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเลือกตรงกันก็จะได้คะแนนถ้าเลือกไม่ตรงกันก็จะไม่ได้คะแนนแล้วก็ทีมไหนได้น้อยที่สุดก็โดนลงโทษค่ะเราจะเล่นกันทั้งหมดกี่เกมนะ5เล่นทั้งหมด5ข้อเล่นเกมเดียวเลย5ข้อหรือจะเล่น5เกมเออใช่เกมเดียว5ข้อเล่น5เกมเลยได้ไหมคะทีมงานน่าจะเตรียมโจทย์มาไม่พอนะมาค่ะโอเคเราจะประเดิมคู่แรกนั่นคือพี่คู่โมบายกับเป้นะฮะใช่จ้ะเขาจะมีมาให้เลือกมาดูกันว่าเขาจะปีกันตีโก้โอ้ my god เดาใจเพื่อนว่าเพื่อนจะเลือกอันไหนใช่ต้องเดาใจแต่ว่าไม่ได้เดาใจว่าเพื่อนชอบอันไหนใช่เดาใจว่าเพื่อนเลือกอันไหนต้องตรงกันคุยกันไม่ได้เลยหรอหัวเอาสิไม่ได้ไม่ได้อะไรวะโอ้โหไม่ต้องทำคุยกันจดอะไรวะเนี่ยแล้วก็แบบเนี่ยพี่ดีโจทย์เย้มากเอาคุณพี่เชียงไทยกับจามาจานะจ๊ะเอาจริงอะยากนะเนี่ยมาเอาตามใครตามเธอหรือตามฉันอะเลือกได้แล้วเนี่ยเอาที่ชิดนับแล้วนับแล้วที่เพื่อนชอบหรอกที่เพื่อนเลือกมาที่เพื่อนชอบหนึ่งเรื่องก่อนเขียนก่อนแป๊บนึงอ่ะอยากเขียนอะไรคะโอเคโอเคเฮ้ยฉันว่าข้อนี้ไม่ถูกแน่เลยเฮ้ยยังเอาเขียนไม่ถูกแล้วนะโอ้ยรุนแฮนะเฮ้ยฉันว่าไม่ถูกแน่เลยว่ะเฮ้ยเอ้ยมันต้องถูกดีระดับนี้แล้วอ่ะ1 2พร้อมยังเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาว่าเดาก่อนเอาเออเขียนไม่ถูกโอเครู้แล้วหมดเวลาแล้วโอเคแค่นี้หมดเวลาแล้วแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วโอเค5 4
3 2 1โชว์เลยอะไรอ่ะได้พี่เซียนพาจริงมากเย้สุดยอดยอดเก่งมากเก่งมากได้ไปแล้ว1คะแนนเต็ม10พี่เบย์กับโมบายได้1คะแนนนะเย้ค่ะข้อต่อไปค่ะปูค่ะข้อต่อไปโอ๊ยเราเรื่องเราเรื่องผีกับเราเรื่องเพื่อนเพื่อนจริงข้อนี้ไม่น่ายากนะเออข้อนี้ไม่น่ายากข้อนี้ไม่น่าใช่โมบายถ้าเธอเป็นเพื่อนฉันจริงอะตอบข้อนี้ถูกแต่เธอรักฉันจริงอันนี้ไม่ต้องคิดเลยอ่ะแม่บอกถ้าเป็นเพื่อนฉันจริงต้องเล่าเรื่องผีกันเสร็จยังเกียร์เสร็จยังเกียร์เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วลงเลยยังเกหนึ่งสองสามเมาเล่าเรื่องเมาเรื่องเพื่อนเมาเรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนได้หนึ่งคะแนนเราเรื่องเพื่อนเย้เย้วู้อีซี่มียากกว่านี้ไหมคะตอนนี้พี่เต้กับโมบายเป็น2คะแนนแล้วมียากกว่านี้ไหมคะค่ะเออต่อได้นี่ป่ะครับสวยไหมสวยสวยอะไรอะไรอะไรไม่น่าเลือกยากป่ะอันเนี้ยอันนี้ไม่น่าเลือกยากป่ะอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะเสร็จแล้วมาแล้วสองสามสวยสวยสวยเย้เย้วันนี้พูดใหม่ดิสวยสวยใช่ไหมสวยค่ะสวยสามคะแนนแล้วเรียบร้อยสามคะแนนขอยากยากมากดีห้าเต็มสิบบอกเลยอะไรอ่ะชลาไลชลาภาพชลาไลออร์ชลาภาพอะไรนี้น่าจะไม่ยากหรอกเสร็จแล้วบอกนะฮะชุนเสร็จแล้วชลาร์โอเคชลาร์หนึ่งสองสองสามเย้เย้ตาพาก็ได้เต็มแหละแต่มันเป็นสุดท้ายแล้วตอนนี้มี4คะแนนแล้วจะถูกทุกข้อเลยเหรอ5เต็ม10ดักมาเลยไม่หนูเพราะว่าเราอ่ะรู้ใจกันที่สุดใช่เป้ไม่ต้องพูดทำไมคิดอ่ะเป้คิดอะไรข้าวมันไก่เอาข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่เฮ้ยเอาตามใครไม่พูดแล้วอยากกินเลยไม่ได้ชอบสักอย่างเลยอ่ะเอาตามฉันรู้ไหมว่าฉันชอบกินอะไรได้เรารู้ใจกันที่สุดในโลกไงพี่เป้ไม่น่าพูดเลยเมื่อกี้ใครอะไรอ่ะอ๋อที่พี่เป้พูดอะนะว่าฉันรู้ใจเธอที่สุดในโลกอะนะใช่ใจฉันมันซับซ้อนยังเสร็จยังพี่เป้แน่ใจบอกว่าโมบายชอบกินอันนั้นจริงอ่ะนั่นดิเฮ้ยแน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเอ้ยต้องยกแล้วแหละโอ้ยแบบในสองอย่างยกไปแล้วแบบที่สุดอ่ะโอ้ยต้องยกแล้วต้องยกแล้วสองโอเคสองสามยกเลยไม่เอาไปชอบข้าวเป็ดหรอเออเป็ดเก่งมากชอบกินมันเค็มเก่งมากว่าถ้าข้าวมันไก่จะเป็นของน้ำหนึ่งทำไมแจ๊สชอบกินข้าวมันไก่อ่ะแจ๊สชอบกินข้าวมันไก่เก่งมากเย้สุดยอดคะแนนคือพี่เต้กับโมบายมีทั้งหมด5คะแนนเต็มนะคะเก่งจริงรอดแล้วชีวิตต้องโดนบทลงโทษแล้วใช่ไหมสรุปได้5กันหมดเลยนั่นดิเฮ้ยไม่เป็นไรนะเราแพ้แน่นอนพูดต่อไปเฮ้ยยอมแพ้แล้วเด้อพูดต่อไปว่าแพ้แน่นอนค่ะ
อุ้ยยากโอ้ยากอ่ะเอ้ย oh my god ยากเขียนเลยเขียนเลยยากอยู่นะเดาใจหน่อยเขียนเลยไม่ทำไมมันดูยากกว่าคู่แรกอีกอ่ะจริงทำไมคุณไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเฮ้ยแต่คู่ฉันข้อแรกก็ยากนะเออยากจริงแบบโอ้โหข้อแรกมาหน้าหงายเลยแบบพร้อมยังพร้อมยังเก๋เฮ้ยตื่นตื่นเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกันต้องรู้นู่นแบบนึงคือมันจะมีประเภทที่แบบใส่บ่อยกับชอบด้วยนะเออใช่ใช่เอ้ยไม่ประเภทที่แบบใส่บ่อยกับชอบคนละอันนี่แบบยากมากยกเลย1 1 2 3ยกเลยเอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอาเลยเอาไว้ตรงหน้าคุณพ่อสร้างไว้ตรงหน้าเลยกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นเอ้ยตอบตรงกันเย้ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยชอบแต่งกับมากมันหาเข้าหายากอ่ะคือจริงๆชอบกระโปรงนะแต่ว่าเหมือนกันชอบใส่ถ้าเป็นชุดใช่ถ้าเป็นชุดเซมก็ชอบกระโปรงเออเออใช่ชอบแบบชุดเดรสอะไรเงี้ยโอ้ใช่หนิก็ตะปมไว้ก่อนดูหนังหรือฟังเพลงโอ้ยากมากทำไมมันยากจังจริงยากมากโอ้ฉันเห็นแม่เมื่อกี้สิริบอกฉันไม่แน่ใจก็ว่าอันนี้น่าจะไม่ตรงเอ้ยไม่เป็นไรนะก่อนเรียลลี่เรียลลี่เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เขาแอบป้ายกันชอบดีๆเขาแอบป้ายค่ะเมื่อกี้เขาทำอะไรคะยาเขาจับหูฟังค่ะเมื่อกี้เรียลลี่ทีนี้บอกอย่าเนียนส่องนกก่อนแค่แบบว่าส่องสัตว์เฉยๆว่าส่องสัตว์คือถ้าเราเลือกในสิ่งที่คิดว่าเพื่อนชอบอ่ะถ้าชอบแตกต่างกันก็คือผิดเลยล่ะใช่เออเอาเลยถ้าเป็นเราอ่ะยากมากเลยแต่ว่าคู่ฉันมันง่ายเพราะว่าคู่อีกคนนึงมันรู้ว่าชอบอะไรอีกคนนึงมันไม่รู้ว่าชอบอะไรใส่ค่ะตอบง่ายอยู่โอเคพร้อมไหมคะ1 2 3เออดูหนังเออเรียนในนี้ก็ได้นี่ใช่มั้ยเลิศเลิศเก่งจริงๆเก่งคะแนนนะ2 2คะแนนเยอะนะคะเนี่ยต่อไป5นี่ก็มีลุ้นเหมือนกันอุ้ยมาดูแมวยังไงวะไม่ยากไม่ชอบอ้อยมาดูแมวเฮ้ยมิลลี่ไม่ชอบทั้งคู่เลยนี่ใช่จะตอบว่าไม่มิลลี่ชอบนกมิลลี่ชอบนกมิลลี่ชอบนกทั้งคู่ใจเลยมิลลี่ชอบไก่เลยมิลลี่ชอบไก่ทำไมคู่นี้ดูยากจังก่อนแค่เสน่ห์ติดคอเฉยเนี่ยอย่าเดี๋ยวไม่มีคนแพ้เดี๋ยวไม่มีคนแพ้นะจริงไม่มีคนแพ้พี่ดีโดนลงโทษอ่ะยกกันนะ3 2 1ยกนะครับมาน้องหมาฮะเออครับดอกเยอะเบอร์กันเลยนะครับ3แล้วนะครับ3คะแนนแล้วเหลืออีก2ข้าวไปเลยก๋วยเตี๋ยวกับข้าวแกงมิวรีเอาที่มิวรีชอบเอาที่มิวรีชอบไปเลยสรุปมิวรีตอบราเมงมิวรีชอบโอโคโนมิยากิค่ะใช่เลยชอบไม่ชอบปั๊บมิวรีชอบเอ้ยชอบอะไรวะมูนไซยากิอ๋อใช่ใช่เฮ้ยเราต้องตอบมอนซายากิเหมือนกันเลยคะแนนพิเศษเหรอเออเขาน่าจะไม่มีนี่ให้น้องแบบไม่มีช้อยอ่ะโอ้โหยากไปใหญ่เลยไม่มีช้อยอ่ะก็ได้ค่ะคนแพ้ง่ายอยู่นะก็ลองถ้าได้ห้าคะแนนกันทุกคู่เอาแล้ว
พี่ดีโดนลงโทษค่ะพี่ดีโดนโทษค่ะโอเคยกเลยนะใช่ไหมสามสองหนึ่งยกสูงก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวฮงจายากิฮงจายากิฮงจายากิน่าชอบไม่มีในตัวเรือกอะเนาะสุดท้ายแล้วไม่คิวข้าวเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นอุ๊ยอันนี้ง่ายไม่น่ายากปะน่าจะง่ายนะไทยแลนด์เราจะเลือกจะง่ายหรือเปล่าง่ายถ้าเป็นคนนี้น่าจะง่ายป่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เปี่ยมสัตว์นี่น่าจะไอ้นี่อยู่เออกันหน่อยพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3เย้ไอ้พูดเย้เย้ญี่ปุ่นมาคาดหวังผู้สุดท้าย10เลย10คะแนนคาดหวังว่าจะให้ผิดอะไรงี้หรอคู่นำมันจ้าตอนนี้ได้เต็ม2คู่แล้วนะใช่พวกเธอต้องผิดกันแล้วล่ะไม่ได้เอ๊ะได้เลยฉลาดเกินโอ้ยง่ายมันง่ายเกินไปนะหนูว่ามาพร้อมยังข้อแรกพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยค่ะมาเลยโอ้โหโหมีคำถามเพื่อนซีหรือคู่รักกันเนี่ยโอ้ตัวน่าสีแป๊บนึงขอแป๊บนึงนุ่นถ้าเป็นคู่เราจะตอบอะไรวะโมบายพร้อมแก่พี่เป้อาจจะตอบว่าจูบกันเลยจูบจวบๆเลยค่ะจวบผีนะค่ะพิษผีพร้อมยังเสร็จหรือยังไม่ใช่นี่โอเคยก1 2 3เฮ้ยหล่อมากฉันเลือกบอกรักนะเนี่ยบอกรักมันใช้ความคนที่คนที่ได้หมดต้องใช้แบบเป็นการกระทำกินสกินชิปทั้งคู่ดีกว่าใช่ชอบจุกปากโอเคไปต่อเลยค่ะอะไรล่ะอะไรชอบจุกปากเล่นเกมออนนอนหรอพี่เอลิอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ง่ายทำไมมีแต่อะไรง่ายนะสำหรับหนูว่าง่ายนะสำหรับพี่อะยากเล่นเกมเออมันเลือกไม่ได้จริงๆนะสำหรับนิดนอนชอบทั้งคู่อ่ะเป็นก่อนก็นอนชอบทั้งคู่แต่ว่าถ้าให้เลือกอ่ะง่ายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ไงใช่นอนแน่นอนยกเลย1 2 3ไปนอนอุ๊ยจริงหรอทำไมเลือกใช่ทำไมเลือกทำไมหัวหมดแย่เลยอ่ะเอาจริงตอนแรกนึกว่าแบบ2คนนี้จะตอบว่าเกมคือต้องการเกมกับนอนอ่ะเลือกนอนเพราะว่าเราจะไม่ฝืนตัวเองถ้าเราง่วงเราต้องนอนเราโตกันแล้วจริงๆค่อยเล่นเกมอะไรเงี้ยเล่นแล้วเราอยากโอเคเออโตกันแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงกับห่วงใหญ่มันไม่เหมือนกันหรอคะคุณพี่เออนั่นน่ะสินั่นนี่ห่วงใหญ่เหมือนสายใยรักนี้เหรอไม่รู้ห่วงใหญ่คือมันจะซึ้งกว่าเป็นห่วงเหรอเหรอเออเหรอมันดูแบบหวานแหววกว่าแบบเป็นห่วงเหรอเฮ้ยนุ่มแค่แบบว่าแค่เป็นห่วงเอ้ยกลับจะได้กลับดีไหมนะแต่ถ้าเป็นห่วงใหญ่ก็คือกังวลกังวายว่าเขาจะกลับได้ใช่หรอไม่รู้ไม่รู้ว่าเนี่ยห่วงใหญ่กันเดียวกันแต่ว่าข้อนี้ยากห่วงใหญ่ยากจังซึ้งกว่าห่วงใหญ่แบบห่วงใหญ่มันเชิงแบบภาษาเขียนอะไรอย่างงี้ปะเป็นห่วงเป็นภาษาพูดไม่เป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นใหญ่ก็คือแบบเหมือนห่วงใหญ่แบบว่าเฮ้ยแบบว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทำไมห่วงใหญ่คือแบบหรอวะมันคำเดียวกันไหมปกติก็แบบก็เป็นห่วงเป็นใยเธอนะอะไรก็เป็นห่วงเป็นใยอ่ะเป็นห่วงใยด้วยเธอโอเคจะตอบยังไงหนึ่งสองสามเป็นห่วงใยเป็นห่วงใยค่ะเป็นห่วงเก่งว่ะเก่งว่ะมันฉันตอบห่วงใหญ่แล้วแต่ฉันตอบเป็นห่วงอะแสดงว่าเราได้ข้อนี้เราจะไม่ถูกแหละเออ
โอเคข้อต่อไปมาเลยจ้ะข้อต่อไปข้อต่อไปพริกสดพริกสดพริกแห้งอุ้ยสัจจังกับพริกกรอบพริกทอดพริกทอดสัจจังพริกทอดพริกทอดจริงไอคอนเลยแบบจะเป็นไอคอนเพราะข้อนี้หนูว่าพีดีเอามาแกงหนูเพราะว่าตู้ปลาครั้งที่แล้วที่หนูไปออกใช่ไหมตู้ปลาที่แบบว่าไปออกกับน้องๆ TGM ใช่ไหมมันมีแบบว่าให้มีคำถามมาแล้วหนูเล่าเรื่องพริกแห้งไปเนี่ยหนูว่าข้อนี้เอามาแกงหนูแรงมากตอบเลยพริกทอดค่ะพริกเผ็ดโอเคยก1 2ที่1แป้งยกที่1เหรอพริกแห้งไม่กินไม่กินพริกสดจะเหมือนกันเหรอเหมือนเปียกเปียกจะชอบพริกสดแห้งอะพริกเปียกเปียกไม่ชอบแบบส้มตำอะไรอย่างเงี้ยใส่พริกสดคนที่กินเผ็ดไม่ได้แต่ชอบกินแซ่บๆกินได้หมดคุณได้ยินว่าพริกแห้งอะเผ็ดนะใช่พริกแห้งเผ็ดกว่าพริกสดใช่หรอใช่ใช่ใช่พริกแห้งเผ็ดกว่าเผ็ดหนูลองมาแล้วพริกแห้งไปกระโดดเลยสักจังหนูแบบว่าเห็นแบบว่าเห็นมีคนกินเห็นเพื่อนกินไงเราก็เลยกินตามเพื่อนเป็นไงล่ะขำไปร้องไห้ไปไม่รู้จะอันไหนบ้างสับน้ำกันเนาะขำตัวเองตั้งใจจะเนียนโตไปขายปิ๊กเปิดร้านขายปิ๊กพริกทอดสักจังโปรเฟชชั่นอลด้านปิ๊กเฮ้ยอร่อยพริกทอดพริกแห้งพริกสดพริกหอมสุดท้ายกรอบโอ้โหโอเคมาดูแบบไม่รักบ้านเกิดไหมเนี่ยพอดีเนาะจริงนะคนนี้ยากนี่ยากมากยากมากตอบเบนเคผมว่าสองคนนี้เป็นอันนี้คือข้อสุดท้ายแล้วปะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วโอเคตอบ I am I am ค่ะพี่จะซื้อ I am นะสู้เขาทาคิชิโอเค1 2 3ยกไงเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเตรียมเตรียมเปรียบยังไงถึงจะว่าจะเปรียบยอมนะทุกอย่างไม่คือผมมาก็ชอบ BT อีไม่ฟังก่อนไปเลยคือเกมที่เราใจไงให้ตรงกับคู่ตัวเองไงเข้าใจปะแล้วเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าให้สัจจังไงเราก็เลยเลือกที่จะเลือก NB แต่ว่าผมไม่ได้แบบไม่ชอบ BT นะผมชอบ B3 มากๆแต่ว่าเราก็ต้องให้สัจจังไงเข้าใจปะเออมันเป็นเกมคู่กันอ่ะเออเป็นเกมคู่ไม่ได้เราคนเดียวไม่แต่เนี่ยแล้วคือเป็นอ่ะคู่อื่นไอ้ B3 กับ B3 N5 กับ N5 อะไร B3 กับ N5 แต่ก็ตลกดีนะนี่ไม่แบบทั้งคู่อยู่ N5 แต่ต่อ B3 นะฮะเหมือนกันเอ้าไม่รักทีมหรอกโอเคสรุปคะแนนสรุปคะแนนก็คือได้เต็มทั้ง3คู่ค่ะเย้ไม่โดนทำโทษแหมพี่ดีบอกพี่ดีเสียใจเราแบบว่างั้นเรามาลงโทษพี่ดีมั้ยเราก็ต้องลงโทษพี่ดีดิเพราะว่าพี่ดีอ่ะทำให้เราตอบผิดไม่ได้ใช่พี่ดีก็เอาคอนแทคมาเลยต้องให้พีดีบอกว่าเราทั้ง6คนต้องให้ใช่ตอนแรกเราทั้ง6คนเราเผยใบหน้าเผยตัวตนตอนแรกบทลงโทษของเราจะเป็นแบบให้บอกรักคู่ตัวเองกันอย่างหวานชื่นสุดซึ้งใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีใครแพ้นะคะเพราะฉะนั้นพีดีต้องบอกรักเราทั้ง6คนให้แบบหวานชื่นสุดซึ้งที่สุดรอฟังเลยค่ะอย่างแจงอะรถไฟเหรอคะเดี๋ยวขึ้นเทรนรถไฟเทรนเอ้ามีดีไม่อยากขึ้นเทรนหรอมาเที่ยวกันเออคนละเทรนอ๋อโอเคอุ้ยโอเคแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อไม่มีใครโดนลงโทษอ่ะจริงไม่มีใครโดนลงโทษแค่นี้เหรอเราจะยังไงต่อดิจริงเหรอเราจะสาวผลงานเลยเหรอไม่มีบทลงโทษเลยพีดีมันไม่สนุกพีดีบทลงโทษอ่ะจริงจริงแกงพีดีเลยครับไ
มีไม่มีจริงไม่มีเสียงตบรับจากพีดีออกมาเลยนะคะเราลับทั้ง6คนแบบสุดซึ้งแสบซวงซ่านในไปเลยโอเคไหมเข้าใจยังยังค่ะเข้าใจค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะขอแบบโมเอโมเอเอาอีกค่ะเอาอีกนิดนึงเอาไลเวทไลเวทจุ๊บจุ๊บด้วยโอ้ยบ้าบอคอแตกจุ๊บจุ๊บแบบหอมแก้มด้วยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยเป็นห่วงเป็นใยเร็วเร็วพีดีเร็วโอ้ยไปโยนแล้วโอเคโอเคเป็นห่วงเป็นใยรักนะตัวเองจุ๊บ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 มาถึงช่วงฝากผลงานก็ฝากซิงเกิลที่10ก่อนแล้วกันค่ะให้คุณเซ็นเตอร์ฝากเลยค่ะได้เลยค่ะเรามาฝากซิงเกิลที่10กันนะคะนั่นก็คือเพลงดีอะนั่นเองค่ะเป็นเพลงออริจินัลซองเลยนะคะแล้วก็มีอีก2เพลงค่ะก็คือเพลง Only Today มีกี่เวอร์ชันนะคะมี2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันแบนแล้วก็อะคาเพลล่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงอีกเพลงนึงนะคะคือสึกิดะสึกิดะสึกิดะนั่นเองค่ะเพลงนี้ก็เต้นมันสุดเหวี่ยงมากก็สามารถไปดูกันได้ที่ YouTube เพลงเชียร์ประเทศ Official นะคะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไหนอีกไหมคะเพื่อนๆก็ได้ทุกทางเลยค่ะมีแอปไหนเข้าแอปนั้นแล้วก็เสิร์ช BNK ค่ะค่ะได้ค่ะมี5แอปนะ YouTube Facebook IG Facebook เฮ้ยเฮ้ย Twitter YouTubeYouTube IG Facebook Twitter TikTok ค่ะใช่แล้วก็มีไลฟ์ครั้งหน้านะคะก็จะมีพี่อะไรนะคะมีพี่หนังหน้าโรงไม่ใช่โอ๊ยหนังหน้าโรงไปแล้วไปแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วเป็นโรงหนังหน้าแล้วก็พี่ๆครั้งต่อไปนะคะก็มีพี่กิฟค่ะก็จะมีใครก็ติดตามได้ค่ะ Facebook เปลี่ยน K Food Den นะคะได้ค่ะก็อย่าลืมมาดูไลฟ์พวกเรานะคะตลอดทั้งเดือนนี้เลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแอปพลิเคชัน I am for real นะคะพวกเราแล้วก็ CGM ด้วยก็จะมีโพสต์บลาๆๆมีไลฟ์ด้วยทุกเดือนอะไรอย่างงี้ต่อรับชมไปนะคะ Yes ครับใช่ค่ะฟังนะคะไม่มีแล้วค่ะมีใครมีผลงานอีกไหมคะมีใครหุ่นงานไม่มีงานเลยค่ะไม่มีงานไม่มีงานค่ะจำได้ค่ะคุณค่ะมีใครเมาทิ้งท้ายมีใครอยากเมาทิ้งท้ายกับบินแล้วค่ะเมาพีดีไหมคะโอ้ยบายบายทีดีไลน์แล้วขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาคุยเล่นกันในวันนี้นะคะใช่ก็คิดว่าไลฟ์วันนี้ก็ทุกคนก็จะได้เห็นพวกเราทั้ง3คู่6คนนะคะว่าสีกันแค่ไหนก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบว่าเห็นเค้าเรียกอะไรอ่ะการที่เราได้เมามอยคู่ของตัวเองไปค่ะค่ะประมาณนี้เอาเกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะทุกคนค่ะถ้าอยากรู้ว่าสีกันจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตอบไม่ตรงกันก็อย่าตีกันนะคะจริงๆเราควรจะแบบว่ามันจะมีใน TikTok ที่เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบคู่รักหรือว่าเป็นแบบเพื่อนซีกันจริงๆเขาจะให้เราตัดแล้วก็ตบมือพร้อมกันเคยเห็นป่ะเคยเห็นที่หลับตาเคยเออใช่แล้วอันนั้นน่าจะแบบว่าไว้แบบเล่นตอนที่อยู่ด้วยกันเจอกันอยู่ด้วยกันอันนี้มันอาจจะแบบตกดีเลย์ดีเลย์แล้วแต่ดีเลย์ใช่ดีเลย์ได้เฮ้ยแต่ถ้าเราตบกันแบบดีเลยแล้วมันตรงกันนี่แบบเลิศนะนั่นสิก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทางเทคนิคใหม่โอเคเราแบบวันนี้เราพอกันแค่นี้ดีกว่านะคะทุกคนได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาขอบคุณน้องค่ะขอบคุณซ้ายขวาบนขอบคุณน้องๆพี่ๆค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูที่อยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณสถานที่นะคะบ้านโคโค่ของเราบ้านของเรานะคะบ้านของเราค่ะและบ้านของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย